สวัสดีครับพ่อวัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อวัวสวัสดีค่ะพ่อวัวท่านรองหัวหน้าผีเสี่ยวพ่อหญิงตัวครับนี่ฝันดีที่บ่ครับคุณพ่อวัวฝันดีอยู่โอ้ฝันดีฝันแนวอะไรล่ะครับฝันว่าชีวิตใหม่ไปดนแล้วโอ้มาใหม่ปีใหม่บ่เห็นดนหลายงวดแล้วมาใหม่บ่เงียบไปดนเติบล่ะมันนี่ว่าสิมาย้ำถามข่าวมาถามข่าวมาถามข่าวถามข่าวครับว่ามีโศกบอกว่าบ่มีโศกแล้วบ่บอกหลายวันแล้วว่าซั่นครับก็เลยมาบอกอันนี้วันนี้แล้วว่าซั่นมาบอกเลยเพิ่นบอกเพิ่นบอก2ตัวหรือ3ตัวบอก2ตัวบอก2ตัวเดี๋ยวก่อนบอกเลขครับ FC เนาะเสี่ยวพอหยังนี่คือนอนสลบสลายอยู่พุ่นน่ะเฒ่าขึ้นเล่าคล้ายเขาผู้นอนมือใกล้หน้าผากอยู่เพิ่นครับ FC พุ่นคุณพ่อยังนอนรับมิดซีดีเลยเราเลขเขตเซ็นเราเนาะครับโอ้ยคักคักคักเสี่ยวพ่อยังครับครับนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนครับเดี๋ยวสี่สัมผัสเสี่ยวเพิ่นตอนนั้นเพิ่นนอนเพิ่นขายเขาทุ่มมาหันมาพ่อหัวเนาะแม่เพิ่นขายเขาขายน้ำมันได้ทุ่มเลขทุ่มเบอร์เนี่ยล่ะขายเขาทุ่มเลยทุ่มเลยเฮ้ยคักคักคักอ้าวพี่ใหม่ๆมาแก้มือให้เสี่ยวคุณพ่อยังนะจักหน่อยเป็นแนวไรตัวเลขฝันแนวได้ครับฝันว่าหายเงียบไปดนแล้วซั่นบ่ได้มาดนแล้วซั่นครับมางวดนี้ล่ะว่าให้มาแก้มือใหม่ว่าซั่นครับผมก็เลยมาถามข่าวถามข่าวว่าซั่นถือบ่ว่าซั่นบ่ถือแล้วบ่เห็นหน้าเห็นตาจักแน่บ่มาบอกจักเทื่อเนาะบ่ได้บอกจักเทื่อติบัดพวกงวดสิมาทั้งหน้านี่ล่ะก็มาบอกแล้วก็ว่าตรงๆนั่นล่ะตรงๆเลยบ่ครับนี่ตรงๆเอ้าลองเบิ่งครับตรงๆมันเป็นตัวไหนอันนี้เลขอันนี้60 60 60งวดนี้ครับผม3ตัวล่ะครับบัดนี้3ตัวก็บ่ทันฮู้ยังบ่ทันฮู้เนาะบอก2ตัวก่อนให้60แล้วซั่นครับเอ้าเดี๋ยวไก่มือมันจังสิมาติดตามไปฝากอีกครับ FC เอา60ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งซะก่อนเนาะพองัวเสี่ยวพ่อหญิง60เท่านั้นแล้วนอนมือกายหน้าผากที่มันเราค้าร่อยพ่อหญิง60เนาะครับพ่องัวแม่น60ครับเอาขอให้มีโชคใหญ่แก่มืออีกเพิ่นมาเขียนให้บ่หรือมากระซิบหรือมาห้องบอกเลยมาอันนี้เขียนใส่ขี้ดินคือเคยมาบอกโอ้เอามือเขียนใส่ในขี้ดินเขียนขี้ดินคนผีมีดินดอกแล้วก็เพิ่นเอาอันมือเพิ่นเขียนให้ครับครับครับ60เด้ออย่าลืมเพิ่นว่าซั่น60ถามลืมงามบ่ล่ะครับลักษณะใดงามอยู่สูงขาวยาวอาดลาดคือเก่าเลยงามเก่าบ่ทิ่มเก่าโอ้ครับครับครับ60ครับ FC งวดวันที่16นี่เนาะสิลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งกับคุณพ่อร้องหัวหน้าผีพ่องัวเสี่ยวพ่อหยังพุ่นนั่นสันขาอยู่หุ่นเล่านอนสันขาอยู่หุ่นว่าสิเอาให้จะมือขาสันเล่าสันขาเลยเนาะครับ FC เนาะเป็นว่าทุนมีแนวทางแล้วพอยังเดียวก็สิถามอีกครั้งนึงอันนี้พ่องัวครับท่านผู้ชมเนาะให้เลขมาแล้วงวดนี้จังได๋อีกครับบาดนี้พ่องัวครับพันแค่นี้พันซำนี้ละเมอขึ้นมันก็แค่ความพันนี่แหละโอ้ครับ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 ขอบคุณในหลายครับคุณพ่อวัวขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวทีมงานสิจดตัวเลขในแคปหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของพ่อวัวครับท่านผู้ชมพี่แม่หมายครับผมยาวลากดินครับท่านผู้ชมเนาะเขียนเลขใส่ขี้ดินให้2ตัวครับท่านผู้ชม6060ครับอย่าลืมครับเลข9นี่มานํากันได้ครับกับเลข6เนาะครับเนาะเลข6กับเลข9นี่มันก็เป็นตัวเดียวกันครับเอา90นําจักหน่อยครับ90หรือว่า60ครับ FC งวดวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับพ่องัวเนาะครับเนาะสําหรับคลิปนี้บ่าวแอมบ่าวทงกสิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยๆครับตะยานเบิ่งไปไสครับ FC มื้อนี้บ่าวแอมบ่าวทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมบ่าวทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่ะ
าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราตรงหูยินข่าวกับบ่ล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบ่ล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC ก็โทรมาตามเบอร์โทรนี่ล่ะครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับ
ได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเพื่อนครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ